คเนาะมื้อนี้ข่อยจะมาแนะนําการใส่รหัสในไฟล์ของวินล่าตัวนี้เนาะก็คือสมมุติเฮามีไฟล์บางไฟล์ที่สําคัญแล้วก็บ่อยากให้คนอื่นเอาไปแล้วเฮาบีบเป็นไฟล์วินล่าฝากไว้เนาะหรือว่าเฮาบีบเป็นไฟล์วินล่าไปไว้ในเว็บไว้ในไดรฟ์ Google อย่างต่างๆของเฮาแล้วก็คันคนอื่นเชิญโหลดมาได้ก็เอาไปใส่งานบ่ได้คือเก่าเนาะคันเขาเจ้าบ่มีรหัสที่จะเข้าไปเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งเนาะว่าตัวที่มีรหัสกับบ่มีรหัสมันจะต่างกันยังไงเนาะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่มีรหัสเนาะเวลาเราจะเข้าไปไฟล์ปุ๊บมันจะถามรหัสเนาะปกติก็เป็นอย่างนี้เนาะเราเข้าไปเราอยากแตกไฟล์เราก็เลือกแตกไฟล์เลยแจกไว้อยู่ใน GitHub โอเคเนาะเฮาแจกไฟล์มันจะออกมาจังซี่ตัวนี้คือตัวที่บ่มีรหัสเฮาก็แจกได้จังซี่เนาะแต่ตัวนี้มันมีรหัสเฮาจะแจกไปจังได๋สมมุติเฮาใส่รหัสไปมั่วปึ๊บมันก็บ่ได้บ่เห็นหยังเนาะมันเข้าไปอีกใส่รหัสไปอีกปึ๊บเออเลยเนาะบ่ได้ต้องใส่รหัสที่ถูกต้องจึงจะเข้าไปแตกไฟล์ตัวนี้ได้เนาะให้มันออกมาเป็นจังซี่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยจะให้เบิ่งเนาะสําหรับรหัสที่ถูกต้องในตัวนี้ที่ค่อยใส่ก็คือ1 2 3เนาะ1 2 3นี่เนาะแล้วโอเคเบิ่งโอเคเห็นบ่มันจะบ่เออเลยคือเมื่อกี้เนาะมันก็จะบอกว่าเวฟตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้เมื่อกี้เนาะแล้วจิตทำว่าไปแตกไว้ใส่ถ้าก็จะไปแตกไว้อยู่ในเดททอปเนาะแบบแตกเดททอปมันก็จะออกมาเลยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็เข้าไปใส่ได้เนาะมันมีอย่างไหนนี่มันก็ใส่ได้เนาะนี่เช่นเดียวกันเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งวิธีใส่รหัสนำกันเนาะข่อยจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างในที่นี้เนาะข่อยจะเฮ็ดตัวอย่างตัวนี้ว่าเป็นเอกสารที่สำคัญเนาะและบ่อยากให้คนอื่นเข้าไปในตัวนี้ได้เนาะโดยที่ข่อยจะบีบให้มันเป็นไฟล์วินล่าปลาไว้เนาะเนาะตัวนี้เนาะข่อยจะบีบมันเป็นไฟล์วินล่าคือจังซี่เนาะแล้วก็ใส่รหัสให้มันเนาะพอเมื่อกี้มันจะมีตัวนี้มีรหัสเนาะแล้วอีกตัวนี้บ่มีรหัสเนาะโอเคเนาะมาเบิ่งวิธีการใส่รหัสนํากันเลยคนอื่นหมดมันเฮามาเลือกโฟลเดอร์ของเฮาเนาะมีข้อมูลอย่างเฮาก็เอาเข้าไปในนี้เนาะจังซี่เนาะจากนั้นเฮามาสร้างเป็นโฟลเดอร์ไปจังซี่โอเคเราจะบีบมันเป็นไฟล์วินล่าอย่างนี้เนาะบีบไฟล์โฟลเดอร์เป็นไฟล์วินล่าแล้วก็ใส่รหัสให้มันพร้อมวิธีการก็คือคลิกครัวหลังจากนั้นมาเลือกตัวนี้เนาะ add to archive ตัวนี้เนาะโอเคขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมาสังเกตตัวนี้เนาะ set password คลิกไปบัตรหนึ่งมันจะให้ปนรหัสแล้วก็ยืนยันรหัสเนาะในที่นี้ข่อยจะใส่เป็น5 3ตัวเนาะ1 2 3 1โอเค5 3ตัวยืนยันบัดนี้1 2 3เนาะเป็น5 3ตัวจังซี่โอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยบีบไฟล์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องการบีบไฟล์นี่มันขึ้นกับขนาดข้อมูลเฮาที่มีอยู่ในไฟล์นี่เนาะคันเป็นพวกโปรแกรมพวกเนี่ยก็คือกันขึ้นกับขนาดมันใหญ่หรือน้อยเนาะขนาดใหญ่มันก็จะบีบดนไปนึงขนาดตัวที่มันน้อยมันก็จะได้บีบให้มันไวขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราบีบเป็นทีมห้อยเนาะเดี๋ยวค่อยจะคอลุบตัวเก่านี่ทิมก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาแตกไฟล์มันเบิ่งเนาะโอเคเห็นบ่มันก็จะมีรหัสแล้วจะเข้าไปได้ก็ต้องใส่รหัสที่ถูกต้องเนาะคันใส่รหัสที่บ่ถูกต้องปึ๊บไปเนาะมันก็เข้าไปบ่ได้เนาะมันก็บอกบ่มีอย่างไฟล์มันเลยเมื่อกี้นะมันบ่ให้เข้าไปโอเคคันสิเข้าไปต้องใส่รหัสที่ถูกต้องก็คือ5553ตัวเมื่อกี้เนาะแล้วก็โอเค
เนาะมันก็จะเห็นไฟล์ของเราอยู่พี่เนาะจากนั้นก็เลือกว่าแตกไว้ใส่แตกไว้เดท็อปแตกออกมาเนาะโอเคไปออกมาเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะการใส่รหัสในไฟล์วินล่าของเราเนาะโอเคมาฮอตนี่ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเฮียนไอทีแล้วก็ Facebook ของเฮียนไอทีเนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ